บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะมะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลเลาะห์ที่ให้เราได้มาเจอกันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ท่านเจ้าของสินธรฮัจญีอิสมาอินแล้วก็ฮัจญะโสภาแล้วก็บรรดาลูกๆของท่านจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับพวกเราเปิดแอร์เปิดไฟคอยบริการเงินทุกบาทที่เขาหมดไปเขาดีใจที่เขาได้ทำแบบนี้นั้นวันนี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมขอดุอาให้กับเจ้าของอาหารบางคนอ่านได้บางคนอ่านไม่ได้ผมจะอ่านนำนะอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวัฟิดลาฮุมวารฮัมฮุมดูความหมายนะความหมายก็คือว่า โออัลลอฮ์ยกโทษให้กับเจ้าของอาหารให้ความเมตตากับเจ้าของอาหารสิ่งใดที่เหลืออยู่กับเขาขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีบารักัตความจำเริญนี่แหละแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามารวมตรงนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นปรากฏการณ์น่าจะครั้งแรกของสินธรผมเชื่อเลยว่าฮัจญีอิสมาอิน แล้วก็หัจญะโสภาเนี่ยคืนเนี่ยนอนหลับยากจะยิ้มกรึมภัตตาคารที่หมดไปหลายสิบล้านได้ให้คนมานั่งฟังศาสนามากินอาหารของตัวเองถ้าพี่น้องมีแบบนี้พี่น้องดีใจไหมล่ะใช่ฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องทานอะไรก็ได้ให้เยอะถ้าดูอะไร ถ้าดูอะไรที่มันดูจะเก็บใส่กระเป๋าได้เราก็ใส่ด้วยเอาไปฝากลูกนะครับดูอะไรที่มันใส่แล้วมันพอจะ ถึงบ้านเราก็เอามันไปด้วยนะครับหัวข้อของบรรยายในวันนี้นะครับแปลว่าเขาตั้งให้ผมว่าทำไมมนุษย์ต้องมีศาสนาทำไมมนุษย์ต้องมีศาสนาด้วยนะครับอันนั้นคือหัวข้อนั้นวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนที่นี่ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทานอาหารอย่างเต็มอิ่มนะครับพี่น้องรู้ไหมเวลาเราพูดถึงมนุษย์อัลลอฮ์จะเอาโทษแค่สองอย่างมนุษย์กับยินอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลียะบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเพื่อเปิดโอกาสให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้เราจะไม่พูดศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธแต่เราจะพูดอิสลามอย่างเดียวนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างยินมาเพื่อให้อิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ไม่ได้หมายความว่าละหมาดไม่ใช่อย่างเดียวแค่นั้นอิบาดะห์ทุกอย่างที่เป็นความดีเรียกอิบาดะห์หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นความดีนั่นแหละครับอิบาดะห์ฉะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวัน1เดือนพี่น้อง1เดือนเรามารับความรู้แบบนี้1ครั้งมันยิ่งใหญ่พี่น้องหลายคนเวลาบอกเรียนหนังสือโอ้ยปวดหลังเริ่มจะหลังแข็งบ้างแล้วอาจารย์ไปไม่ได้เนี่ยต้องเลี้ยงหลานจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็เลี้ยงแล้ววันอาทิตย์เอาอีกตอนรุ่นมะมันเราก็เลี้ยงไอเราจะไปหาความดีสักหนึ่งวันเพื่อที่ว่าจะได้เจอเพื่อนบ้างจะได้เจอแบบโต๊ะครูอ้วนๆบ้างมันก็โอ้โหมึงใช่กูอยู่แต่บ้านนะนะควายเปหลานอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ออกนอกบ้านเลยหรออยู่บ้าน
ฉะนั้นวันนี้อย่ายอมต่อไปหนึ่งครั้งมะเอ้ยขอมะขอหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือนให้มะได้ไหมนั่นเราต้องบอกกับลูกนั้นชีวิตของเรานะครับอยู่แบบเรียกขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสมีกี่คนน่ะที่ไม่มีโอกาสได้มามีกี่คนที่ไม่มีโอกาสได้กินข้าวฟรีข้าวฟรีเนี่ยมันไม่ใช่กินง่ายๆนะถามว่าเนี่ยผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยอยู่บ้านนะขอโทษนะผัวเคยเอาเก้าอี้ให้นั่งไหมผัวเคยไหมที่รักจ้าเชิญนั่งมีไหมมีหรือไม่มี มีหรือไม่มีโอ้โหข้างหน้ายืนยันไม่มีอาจารย์มีแต่ฉันนี่แหละบริการมันนึกคึกมาไรมันก็เรียกฉันนะนะเขาก็ไม่ค่อยดีแทนที่มันจะยกเก้าอี้มาไม่เคยไหมไม่เคยเอาคนนี้บอกเคยอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ได้สามีดีเดี๋ยวจะมีหัวข้อด้วยมันจะมีหัวข้อเรื่องนี้ด้วยก่อนอื่นเรามาดูนบีบอกอย่างนี้กุลลูมาลูเดนยูละดูอัลลฟิตรอเด็กเกิดมาบนธรรมชาติผ้าขาวเหมือนเรานี่แหละตอนเราเป็นเด็กๆนบีบอกเลยเด็กทุกคนเกิดมาบนสภาพผ้าขาวใสสะอาดฟาอาบาวาฮูอยู่ฮาวิดานีเอาอยู่นัสซิรอนีเอาอยู่มัจยิซานีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละนบีบอกนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละจะให้ลูกมีพฤติกรรมเหมือนยิวก็อยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่จะเหมือนให้พวกมายูซีก็อยู่ที่พ่อแม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ลูกเราอ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่เราพี่น้องไม่ต้องบอกหรอกอาจารย์พ่อก็ดีแม่ก็ดีทำไมมันยังเลวอยู่ล่ะไอ้ตัวนี้เขาเรียกของนาเดรเอาโดยส่วนใหญ่เราดูแลลูกเราดีขนาดไหนมีมุสลิมกี่คนเนี่ยพี่น้องมุสลิมอ่ะออกไปทำแบบเนี้ยใครเคยคิดบ้างใครเคยคิดบ้างผมเห็นในเฟซโรงเรียนบางโรงเรียนมุสลิมะคุมกีอาบนี่ผมไม่รู้อะไรพูดเยอะไม่ได้นะทัวลงรู้จักทัวไหมรู้เนี่ยเราเคยคิดไหมหัวใจของเขาอะคิดอะไรอยู่เราก็ได้ลูกไปโรงเรียนเอ้าตังนะ50บาทมาเอ้าลูกตังอยู่บนตู้เย็นนะไปเอานะ50บาทบางทีอยู่แบบนี้มันเอาเป็นร้อยอัลลอฮ์นี่แสดงว่ารวยวันนี้บางยีอันเนี่ยดีใจนะคนจนคนรวยมาหมดเลยรวมกันที่นี่ก็ดีใจแทนบางยีอันด้วยฉะนั้นเราไม่รู้หัวใจเขานบีถึงบอกกุลลูมาลูเดนยูละดูอัลลฟิตรอเด็กเกิดมาบนธรรมชาติที่ใสบริสุทธิ์ฟาอับบาวาหูอยู่ฮาวิดานีเอาอยู่นัสซิรอนีเอาอยู่มัจยิซานีจะทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมเหมือนยาฮูดีนัสซิรอนีอยู่ที่เราทำไมผมยังตกใจเลยถ้าลูกเราห่างไกลศาสนาพี่น้องจำให้ดีนะครับจะมีแบบนี้แล้วพี่น้องจะต้องเสียใจยันวันตายเราไม่รู้เลยในใจลูกทำไมคิดอะไรนี่แหละทำไมเด็กมุสลิมยังมีศักดิ์พี่น้องรู้ไหมมันเจ็บปวดขนาดไหนอ่ะกว่าจะได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งแล้วกว่าจะทำจนท้องมันง่ายเหรอกว่าจะท้องแล้วท้อง9เดือนหลังจาก9เดือนออกมากระแวกกระแวกกระแวกเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมาเข้าอนุบาลเสียค่าเทอมเช้าไปส่งเย็นไปรับกว่าจะโตมาทำแบบนี้นะ
มันน่าเสียใจนะครับนี่แค่ตัวอย่างบางตัวอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับฉะนั้นวันนี้มุสลิมทุกคนเนี่ยมันเริ่มจากตอนเกิดถ้าหากว่าขาดศาสนาเมื่อไรที่มาคอยขัดเกลาผลที่จะตามมาข้อที่หนึ่งมนุษย์จะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษถ้าหากว่าไม่มีศาสนานะข้อที่หนึ่งเขาจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะเรื่องบาปบุญคุณโทษในรัฐธรรมนูญเขาไม่มีเขียนเขาจะเขียนในเรื่องศาสนาอย่างเดียวทำอย่างนี้บาปอย่างนี้ทำอย่างนี้บาปอย่างนี้ทำอย่างนี้แบบนี้ในศาสนาอย่างเดียวฉะนั้นถ้าหากมนุษย์ไม่มีศาสนาในหัวใจนะไม่ใช่ศาสนาตามบัตรประชาชนลูกใครลูกบังหวังมะมันชื่ออะไรนิดาหลานตกมาแบบเนี้ยไม่เอาต้องเกิดมาแล้วหัวใจมีอิสลามพี่น้องลองไปถามสิมุสลิมที่ออกไปทำแบบนี้เนี่ยเขามีศาสนาจริงหรือเปล่าเขารู้หมดเลยผมจะบรรยายพี่น้องประชาธิปไตยของอเมริกาเขารู้ประชาธิปไตยของฝรั่งเศสเขารู้ประชาธิปไตยของเยอรมันเขารู้แต่เขาไม่รู้ว่านบีมุฮัมมัดทำสงครามในมาดีนะกี่สงครามลองถามสิรู้ไหมกว่าอิสลามจะมาถึงพวกเราอ่ะนบีผ่านอะไรมาสงครามในมาดีนะถูกตามฆ่าที่นครมักกะภรรยาถูกกล่าวหาว่ามีชู้เขาเคยรู้ไหมคนที่ยอมเสียสละเพื่อสงฆ์เพื่อปกป้องนบีอย่างไซนาฮัมซะถูกฆ่าตายอย่างน่าอนาถเขารู้หรือเปล่านี่ไงแล้วถามว่าโทษใครโทษใครมันจะกลับมาหาเราทั้งหมดเลยมันจะกลับมาหาเราวันกิยามะตอนพระยืนที่ทุ่งมาชัรพี่น้องรู้ไหมลูกเราที่ทำบาปแล้วเขาตายจากโลกนี้ไปวันที่เขาไปยืนที่ทุ่งมาชัรเวลาอัลลอฮ์จะเอาเขาเข้านรกเด็กคนนี้เนี่ยมันจะชี้มาเลยเนี่ยป๋าฉันไม่เคยบอกฉันเลยมะฉันไม่เคยบอกฉันเลยมันจะโทษหมดเลยวันนั้นแหละวันนั้นแหละมันหัวใจทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเขามีศาสนาล่ะเขาจะรู้บาปบุญคุณโทษโอ้ทำอันนี้ได้บุญนะทำอันนี้ได้บาปนะเนี่ยอย่างเงี้ยอัลลอฮ์เลือกนะพี่น้องรู้เปล่าในที่นี้มีทั้งหมดกี่คนเนี่ยมันดูไม่ใช่แล้วมึงมันเลยไปนู่นแล้วเอ้าตีว่า1,000เยอะไหม437ทั้งหมดเนี่ยนะอ๋อตอนเช้าและตอนบ่ายอ๋อ400ย่อนย่อนแม่ต้องพิจารณาแล้วจะรู้จักบาปบุญคุณโทษถามว่าใครเนี่ยจะมาบอกละหมาดได้บุญก็ศาสนารัฐธรรมนูญมีหรอเฮ้ยละหมาดนะละหมาดนะเดี๋ยวได้บุญไม่มีบอกฉะนั้นข้อที่หนึ่งมนุษย์จะรู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะถ้าไม่มีศาสนามันก็จะออกมาตามใจตัวเองเอ้ยอยากจะทำดีก็ทำดีแล้วเขาจะไม่รู้เลยแล้วใครจะเป็นคนตอบแทนสวรรค์กับเราใครจะเป็นคนตอบแทนนรกกับเราเขาไม่รู้แล้วเขาจะรู้เหรอว่าถ้าเราทำดีแบบไหนเรียกดีเพราะความดีเนี่ยถ้าคิดเองมันมีเยอะแต่เขาจะไม่รู้ข้อที่สองถ้าหากว่าเขาไม่มีศาสนาเขาจะไม่รู้เรื่องมารยาทคำว่ามารยาทเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างนบีบอกกินมือขวานะกินมือขวาที่เรากินมือขวาเพราะใครบอกนบีเนี่ยที่เรากินทุกวันเนี่ยมือขวาเพราะนบีบอกไม่ใช่โต๊ะกีโต๊ะวังบอกโต๊ะกีโต๊ะวังก็สืบทอดมา
แต่ผ่านคนนั้นคนนั้นคนนั้นลองกินมือซ้ายดิผมจะเล่าเรื่องกินมือซ้ายชายคนหนึ่งนะครับกินมือซ้ายนบีบอกว่าทำไมไม่กินมือขวาล่ะชายคนนี้ตอบสอสวนนบีเลยนบีฉันกินไม่ได้ยังไม่ทันฝึกเลยเหมือนเราแหละพี่น้องวันนี้ถ้าโลกถ้ามุสลิมในห้องนี้ยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือซุนนะมันก็จะเกิดขึ้นคณะใหม่คณะเก่าแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กันเอ้ยนี่พวกคณะเก่าเว้ยเอ้ยนี่พวกคณะใหม่เว้ยมันเจ็บปวดไหมแต่ถ้าเราเดินว่านี่คณะทุกคนคณะนบีหมดเราก็จะมีเครื่องมาตรวจสอบจะเอาอาจารย์มาตรวจสอบไม่ได้ต้องเอาหลักฐานมาตรวจสอบเอาดูแค่เรื่องง่ายๆยังไม่ต้องเอาเรื่องลึกๆที่มันบาดหัวใจนะแค่เรื่องกินอาหารมือขวาชายคนนี้บอกฉันกินไม่ได้มือขวาเขาบอกยังไงรู้ไหมนบีบอกกินไม่ได้ใช่ไหมนบีขอดูอาต่อหรอและต่อไปเจ้าจะไม่สามารถใช้มือขวาได้เลยชายคนนี้มือกลายเป็นอัมพาตเลยมือกลายเป็นอัมพาตเลยนี่แค่มือขวามือซ้ายกินข้าวเห็นไหมเราอย่าคิดเรื่องซุนนะห์นบีเป็นเรื่องเล็กๆ เขาจะไม่รู้เอ้ามารยาทของนบีอีกตื่นมานอนตอนเช้าใครล้างมือบ้างโอ้โหทำล้างหมดแน่นะแน่นะเดี๋ยวมือเป็นอัมพาตนะรีบลงตื่นมาตอนเช้าเข้าห้องน้ำก็ล้างมือก่อนเลยมีใครทำแบบนี้บ้าง1 2 3 4 5 7เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวผมจะให้ไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์ใครอยากไปอุมเราะห์บ้างและใครอยากไปอุมเราะห์กับผมบ้างโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์จ่ายตังค์ด้วยนะดูอีกเรื่องนึงเรื่องที่สองเรื่องล้างมือทำไมตื่นมาต้องล้างมือด้วยยิวคนหนึ่งตื่นมาไม่ล้างมือนบีบอกให้ล้างมือเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนอนหลับมือเราไปอยู่ที่ไหนอ้าวหัดยะตอนนอนหลับมืออยู่ที่ไหนใครจับหูไว้มืออยู่ที่ไหนฮัจญะตายหมอนแน่นะไม่มีไปที่อื่นเลยใช่ไหมไม่มีเกาเลยใช่ไหมเกาหูอย่างเดียวอ๋อเกาทั้งตัวจ้ามือไปไว้ไหนบ้างจ้าเอามือไปไว้ไหนบ้างผมขอยืนนะนั่งไม่แล้วจะเอามือไว้ไหนตอนนอนอ๋อจับมือภรรยาอัลลอฮ์โอ้ใครได้เป็นภรรยาจ่าเนี่ยน่าชื่นใจใครอยากจะสมัครเลยจะไปหรอโอ้โหจ่าลองยกขึ้นยืนสิจ่าว่าหน้าตาแบบไหนชายคนนี้นบีบอกว่าตื่นนอนนะให้ล้างมือด้วยนะเขาไม่ยอมล้างเขาบอกฉันรู้มือฉันอยู่ใต้หมอนฉันรู้ไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยนะเถียงนบีคนหนึ่งเวลาเถียงแล้วอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาชายคนนี้พี่น้องรู้ไหมนอนตื่นมาแขนทั้งแขนเนี่ยเข้าไปอยู่ในก้นแขนทั้งแขนเข้าไปอยู่ในก้นนี่ฐานะเถียงนบีแล้วของเราเข้าทุกส่วนมาชาวรอกล้องจับหน่อยสิฉะนั้นเรื่องของศาสนาถ้าไม่มีศาสนาใครละจะออกแบบใครจะออกแบบเพราะทุกคนก็จะออกแบบของตัวเองฉันอยากได้แบบนี้ฉันก็ออกแบบแบบนี้ฉันได้แบบนี้เราจึงเห็นมุสลิมเราเต็มไปหมดเลยกลุ่มนี้ก็ของฉันถูกกลุ่มนี้ก็ของฉันถูกกลุ่มนั้นก็ของฉันถูกแล้วเราที่เรียนที่นี่กูจะตามใครวะสรุปชอบคนไหนตามคนนั้นใช่ไหมฉะนั้นเรื่องของศาสนาวันนี้พี่น้องครับ
ต้องมีนี่แค่ล้างมือแค่ล้างมือกับกินข้าวมือขวากับมือซ้ายเป็นยังไงในอดีตนี่คือสิ่งที่ว่าแล้วถ้าเรามีศาสนาล่ะเราจะเหมือนกันเพราะแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าแต่ละมูเกมแต่ละมูเกมเนี่ยถ้ามีศาสนาทุกคนจะเดินเข้าไปแต่ถ้าไม่มีศาสนาของใครก็ไปของมันเอ้ยเฮ้ยกลุ่มเราเว้ยกลุ่มเรากลุ่มเรากลุ่มแรกออกอีดต่างประเทศบอกเห็นเอากันแล้วกลุ่มที่สองรอท่านหนึ่งประกาศกลุ่มที่สามเราไม่เอาใครเราดูอะไรเรานับข้างขึ้นเรานับข้างแรมโอ้ยนี่มันขึ้นสองค่ำแล้วเดือนจะเห็นไม่เห็นจันทร์เสี้ยวจะเห็นไม่เห็นเราออกมีบ้านเราตอนนี้มีสามแนวก็ต่างละแนวก็อ้างว่ามีที่มาอย่างนั้น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 ฉะนั้นวันนี้เราหยุดไม่ได้จึงต้องเรียนเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นข้อที่สองถ้าไม่มีศาสนาจะไม่รู้เรื่องมารยาทเลยเราจะไม่รู้มารยาทก็ดูสิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะเรื่องนินทาถ้านบีไม่บอกเราก็อ้างซอฮาบะก็เคยอ้างเอามาดูข้อที่สามเรื่องมารยาทนะที่อยู่ในข้อสองมันลงช้อยลงมาตัวอย่างที่สามเรื่องนินทาคนคนนี้เอ้าฮัจญินาอิมฮัจญินาอิมยืนสิยืนมองเห็นไหมอ้วนหรือผอมไม่ได้ยินเลยขออีกครั้งนั่นมันต้องอย่างนั้นอ้วนฮัจญินาอิมอ้วนรู้แต่เวลาอยู่ต่อหน้ายินาอิมอัลลอฮ์หล่อจังเลยหล่อจังเลยเวลารับหลังมึงคุยอยู่ใครมึงไม่รู้จักเลยไออีม้วนน่ะเนี่ยเห็นไหมไออีม้วนทั้งที่อ้วนจริงๆและชื่อนาอิมจริงๆแต่เราพูดรับหลังบาปไหมรอฟิอะบาปไหมเห็นไหมบาปทำไมอ่ะซอฮาบะก็เลยถามนบีนินทายังไงล่ะในเมื่อฉันก็พูดถึงเขาและเขาก็เป็นจริงอย่างเช่นคนเนี้ยดำเวลาเจอเขาตาหน้าอัลลอฮ์มอและและมอและงามและแม้ฮิตัมมานิสฮิตัมแปลว่าดำมานิสแปลเป็นไทยก็ดำขำเห็นไหมดำขำทั้งเขาดำจริงๆอ้าวคนนี้หูแหว่งเอ้ยมึงรู้จักนิซ่าป่ะซ่าไหนบ้างอ่ะอันนี้ซ่าสมมุติรู้จักซ่าไหมรู้ซ่าไหนอ่ะกะที่ไปวันนั้นกับเราอยากจะเป็นคนดีก่อนแรกๆอีกคนหนึ่งกูจำไม่ได้กะไอ้ซ่าแหว่งเนี่ยเวลาบอกไอ้ซ่าแหว่งโอ้กูจำได้หูมันแหว่งใช่ไหมจำได้ขึ้นมาทันทีเลยแต่กล้าพูดตาหน้าไหมไม่กล้าแต่อะไรโอ้ซ่ามันไม่คุ้มซ่ามันไม่คุ้มมันไม่ค่อยมาฟังศาสนาแต่ซ่าที่มาเนี่ยมึงเอ้ยแค่เห็นหูก็เสียวแล้วเพราะคนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเหมือนกระท้อนห่อเปิดมาเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยรอยฝุ่นแต่ถ้าพวกไม่คุ้มฮิญาบล่ะไปดูดิอัลลอฮ์กังเลยฉะนั้นเราพูดถึงคนชื่อซ่าคนหนึ่งหูแหว่งแต่เวลาตาหน้ากล้าบอกไหมไม่แล้วเวลาเขาหายไปเรานั่งคุยเมื่อกี้มันคุยกับใครว่าอ๋อซ่าหูแหว่งอ่ะเวลาอย่างนั้นเราปุ๊บอ๋อกูจำได้เวลาบอกจำได้พี่น้องรู้ไหมของจริงพูดของจริงแต่พูดลับหลังนี่แหละที่นบีบอกว่าอัลกีบะสารับเรียกกีบะแปลว่านินทานี่แหละที่น่ากลัวที่สุดเห็นไหมมารยาทของเราเจอตาหน้าสลามุอะลัยกุมนิซาสบายดีนะอ๋อวันนี้แต่งตัวสวยจะไปไหนล่ะ
แต่งตัวสวยจะไปไหนล่ะอ๋อจะไปกินงานโอ้ยสวยเว้ยนี่คนนี้มึงตรงนี้แล้วมึงเห็นน่ะสวยลองให้มันถอดมาดิหูมันไม่มีนี่ไงของจริงแต่นบีบอกกีบะแล้วก็คนที่กีบะเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานน่ะชอบไหมที่จะกินเนื้อพี่น้องของเจ้าที่กำลังตายอยู่เนี่ยเห็นคนตายอยู่มันบิดุนไม่เคยเห็นไหมหยิบเนื้อเขามากินน่ะชอบไหมฟากะริฮตูมูไม่ชอบหรอกนั่นแหละอัลลอฮ์เปรียบเทียบคนนินทาแล้วพวกเราเล่นมากี่คนแล้วเนี่ยเล่นมากี่คนไม่ต้องเรียนกี่คนหรอกเดี๋ยววันนี้ก็รู้เดี๋ยวเลิกกลับสิเฮ้ยมีคนนึงเว้ยอัลลอฮ์มาเรียนหนังสือแต่งอย่างก็มากินบุญเล่นเขาแล้วชื่ออะไรอ่ะกูได้ยินเขาเรียกว่าชื่อดะวะเห็นไหมเล่นเขาแล้วเขาแต่งตัวสวยก็ว่าเขาจริงเนี่ยเดี๋ยวดูมาฟังศาสนาฉะนั้นก่อนจะออกจากห้องนี้วันนี้อึ๊บพูดอย่างเดียวเรื่องดีอาจารย์คนที่สามใครวะไอ้อ้วนไงอ้วนน่ะมึงจำชื่อได้เปล่าอ๋อยูซุปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเถอะผมไม่ว่านะครับผมฮาลานเพราะอ้วนจริงๆและที่อ้วนเนี่ยไม่ใช่ข้าวบ้านตัวเองนะข้าวชาวบ้านที่บ้านตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้กินหรอกครับบรรยายที่นู่นอาจารย์ก่อนขึ้นเวทีอาจารย์กินอ้าวกูก็กินเวลากินเสร็จลงมาอาจารย์อีกหน่อยเวลาเราอ้วนอาจารย์รู้สึกว่าอ้วนไปแล้วนะตกลงจะเอาไงกับกูเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเรื่องของศาสนาให้พวกเราได้รู้เลยว่าเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนดูสิแล้วคนที่กีบ้านนินทาคนเนี่ยเคยไหมเคยไหมผมก็เคยว่าจะไม่นินทาใครแล้วมันอดไม่ได้เอาสักหน่อยก็ได้วะแล้วพี่น้องรู้ไหมไปวันกิยามะห์เนี่ยนบีเล่าให้ฟังชายสองคนไปหาอัลลอฮ์ถ้านี่อะไรนะเขาเรียกลิ้นจี่โซดาจะดีอันนี้แค่บอกนะแค่บอกใครวันเยอะเป็นไรวันเดียวฉะนั้นเมื่อกี้ถึงไหนละกีบะชายสองคนไปหาอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งไม่มีความดีเลยมีแค่กะลิมอฮ์ลายละลอเองอีกคนหนึ่งมีละหมาดมีบวชมีซะกาตมีครบเลยฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ฉันจะเข้าสวรรค์ฟิรดาวส์เวลาไปถึงอัลลอฮ์ชายที่ไม่มีความดีณวันนั้นความดีของเขาอยู่ที่ตาช่างเต็มหมดเลยเขาก็ตกใจเขาก็ถามว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันจากมาเนี่ยฉันตายมาเนี่ยฉันไม่ได้ทำความดีเหล่านี้ไว้เลยนะอัลลอฮ์ก็บอกกับชายคนนี้ว่ามีคนเอาความดีมาให้เจ้าเอาให้ยังไงอ่ะตอนอยู่ดุนยาเนี่ยคนเหล่านี้เขานินทาเจ้าดูดิละหมาดของเรากว่าจะตื่นซุบฮ์มันง่ายเหรอมันไม่ใช่ง่ายๆต้องสุญูดต้องอาบน้ำแล้วบางคนยังไม่ได้ยกหะดัษเครียดใหญ่อีกแล้วต้องขึ้นมาละหมาดซุบฮ์สุดท้ายเอาผลบุญละหมาดซุบฮ์ให้บังเฮมไปแล้วทำไมอ่ะอ๋อบังเฮมเป็นโรคขี้กากเห็นไหมเฮมไหนว่าเฮมกากแล้วดูดิแล้วบ้านเราเนี่ยไปดูทุกตำบลมีฉายาหมดเลยมีไม่ตำบลที่บ้านไม่มีเลยเหรอไม่มีอ๋ออยู่ตำบลอะไรเนี่ยอยากไปอยู่ตำบลมีด้วยเหรอไม่มีนินทาไม่มีฉายาเนี่ยมันมีทั้งหมดฉะนั้นชายสองคนนี้อีกคนหนึ่งก็ไปหาอัลลอฮ์ผลบุญไม่เหลือก็ถามอัลลอฮ์ว่าอ้าวที่ฉันละมาที่ฉันบวชที่ฉันออกซะกาตที่ฉันบริจาคมันหายไปไหนหมดอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเจ้าว่าคนไว้กี่คนแล้วเรานินทากี่คนลองนับซินึกในใจก่อนลองนึกดูกี่คน10 คนได้ไหมเกินหัดยากี่คนนับไม่ถ้วนมาเลยอัลลอฮ์แล้วละหมาดซุบฮ์มีบ้างขาดบ้างหมาอะไรงานเนี่ยฉะนั้นวันนี้แน่ใจไหมล่ะ
นี่แหละที่ต้องมาเรียนน่ะมาเพื่อฟังว่าต่อตั้งแต่วันนี้ต่อไปฉันจะมีบาปเอาแค่ละครอย่างเดียวบาปนินทาไม่เอาแล้วเพราะนินทาน่ากลัวที่สุดเพราะไอ้ละครเนี่ยเราไม่ได้ไปยกความดีให้ใครเราดูละครก็ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เวลาเราเตาบัตมันหายหมดเลยเราอาบน้ำละหมาดไอ้บาปที่เรากำลังดูละครเรื่องอะไรแม่นาคพระโขนงล้างหน้าปั๊บบาปที่อยู่ที่ตาร่วงหมดเลยร่วงหมดเลยเพราะมันเป็นบาปเล็กแต่อย่าดูทุกวันนะถ้าดูทุกวันมันจะเป็นบาปใหญ่ทุกวันเลยสิบันแล้วจ้าอย่านะอย่ายุ่งกับคนนี้นะละครทุกวันฉะนั้นต่อไปนี้เลิกดูละครถ้าเลิกไม่ได้ก็เอาตอนสำคัญอัลลอฮ์จ๋าวันนี้มันเหลือเกินยังไงก็ขอสักวันเถอะดูเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดมันจะร่วงหมดเลยฮะเพราะอาบน้ำละหมาดไม่ใช่เรื่องง่ายๆอาบน้ำละหมาดนี่เรื่องใหญ่นะนบีให้คะแนนเรื่องอาบน้ำละหมาดเนี่ยใครอาบน้ำละหมาดบาปที่อยู่ที่ตาของเขาจะร่วงไปด้วยกับน้ำหยดสุดท้ายเลยแต่อย่าทำบาปใหญ่นะดูละครฟังเพลงบ้างดูม็อบบ้างดูอะไรบ้างแล้วแต่มันก็จะร่วงด้วยกับน้ำหยดสุดท้ายเอ้าในนี้ใครละหมาดใครเคยใครเคยละหมาดโอ้ทันเอ้าทุกวันนี้ใครยังละหมาดอยู่1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะขอดุอาให้เป็นชาวสวรรค์รีบยกโอ้โอเคเอาลงมาเช้าใครขาดซุบฮ์ใครขาดบ้างนิ่งยกมาดิเฮ้ยไหนยืนสิเด็กคนนั้นเราชื่ออะไรโหยฟังศาสนาด้วยชื่ออะไรครับโอเคนั่งลงนี่ผู้ชายใจกล้าขอดูอาให้เป็นจุฬานะฉะนั้นเรื่องของศาสนาแค่เราอาบนบีถามคนคนหนึ่งถามซอฮาบะพวกเจ้ารู้ไหมบ้านหลังหนึ่งแล้วมีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านเขาแล้วเขาอาบน้ำทุกวันละ5ครั้งอาบน้ำสิ่งสกปรกจะเหลือไหมซอฮาบะห์หมดเสียจะหมดสินนบีจะเหลือหรอนบีบอกเช่นกันอาบน้ำละหมาดวันละ5ครั้งบาปที่อยู่ที่ตาเรามันจะหายไปหมดบาปที่อยู่ที่มือเรามันก็จะหายไปหมดระหว่างบาปเรากับอัลลอฮ์นะบาปเรากับอัลลอฮ์นะครับปากเรานะครับพูดจาสรรพดลมันก็หลุดหมดแต่บาปเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกก็คือฮักกุลอาดัมสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นอย่านินทาน่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวที่สุดเรื่องของนินทาเพราะว่ามันนอกจากเราต้องผลบุญก็หมดต้องไปรับบาปเขามาอีกอันนี้เรื่องมารยาทนะครับจะพูดถึงใครนบีบอกมันกาอายุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิดฟันยากุลคอยรอนใครศรัทธาต่อล้อพูดแต่เรื่องดีๆถ้าพูดดีไม่ได้นี่เฮ้ยนั่นใครวะอ๋อไอ้ด้าสวยไงเฮ้ยเซมไหนเซมหล่อไงมีไหมตั้งชื่อคนแบบดีๆเนี่ยมีไหมไม่ค่อยมีนะไม่ใช่เวลาจะเรียกคนไงแต่พูดเรื่องตั้งชื่อนิดนึงพี่น้องมีหลานนะตั้งชื่อเนี่ยให้เผาๆด้วยนะดูหน้าตาหลานด้วยดูหน้าตาหลานด้วยหลานเกิดใหม่เนี่ยชื่อบางทีนอกโลกผมยังแปลไม่ได้เลยอาจารย์แปลหน่อยพี่น้องรู้ไหมหลานน่ะดำหลานออกมาเนี่ยหล่อเขียวเป็นผ้าพระอินทร์เลยแล้วดูตั้งชื่ออยากรู้ไหมชื่ออะไรซอนยาอัลลอฮ์พี่น้อง
อาจารย์เนี่ยช่วยตั้งชื่อหลานให้หน่อยเราก็ตั้งชื่อสุไลคอเชยเอาเชยเอาต่อไปฟาติมาแถวบ้านเต็มเลยไอ้มาเตียก็มีดูให้ชื่อและอาจารย์ชื่อนี้ได้ไหมซอนยาเราก็ถามว่าไม่มีปัญหาหรอกซอนยามาจากอะไรอ่ะแล้วก็หลานเป็นไหนก็ดำๆเราลองนึกสิเข้าโรงเรียนครูขานชื่อเด็กหญิงฟาติมามาค่ะเด็กหญิงสุไลคอมาค่ะเด็กหญิงซอนยามาค่ะครูใครซอนยาไหนซอนยาหนูค่ะเฮ้ยเธอไปถามแม่เธอชื่อซอนยาจริงหรือเปล่าเธอนี่มันดึงแม่ต้องข้าวนอกนาชัดๆฉะนั้นนี่แหละฉะนั้นเวลาเรื่องจะพูดถึงใครผมเองกันนาอูซูบิลล่านะครับการพูดถึงคนอื่นก็ยังมีอยู่ว่าจะไม่นะมันก็เอามันอดได้ไหมเอ้าใครยกมือสิฉันไม่เคยพูดเรื่องใครเลยในแง่ไม่ดีโอ้โหไม่มีเลย500คนอย่างนี้อยู่แก๊งเดียวกันวันกี่อามาไปทุ่งมาชัดทำไมเดินตามหลังผมล่ะมากันเต็มเลยอาจารย์พวกเดียวกันเนี่ยนี่ระวังนะครับฉะนั้นคิดจะนินทาคนอีกไหมรอฟิอาจะเอาอีกสักกี่คนโอ้เดี๋ยวดูเรื่องสามีเดี๋ยวไปเอาท้ายๆหน่อยข้อที่3คนที่ไม่มีศาสนาเขาจะไม่รู้เรื่องการอดทนเขาจะไม่อดทนเพราะอะไรเขาจะเอาตาต่อตาฟันต่อฟันมึงโกงกูนี่ใช่เลยใช่ไหมโอ้โหหัดยาขึ้นมาหน่อยสิอยากจะรู้ชื่ออะไรเนี่ยมีมรดกกี่งานฮะหมดแล้วเหรอที่ก็หมดแล้วอ๋อว่าจะให้ลูกชายไปขอหน่อยฉะนั้นไปลูกชายผมเหมือนพ่ออดทนเราจะไม่รู้อดทนเวลาอัลลอฮ์ทดสอบนิดหน่อยลืมเลยพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักศาสนาหรือไม่มีศาสนาทำไมต้องมีเพราะเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ล่อแหลมมากมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะมีคนหนึ่งโกงเงินเราเป็นสิทธิ์ที่อาสาบแช่งเขาสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์คนโกงเราด่าได้สิทธิ์ของเราแต่ถ้าเรามีศาสนาแบบที่นบีบอกเราจะอดทนอ๋อเนี่ยเองเหรอที่อัลลอฮ์ทดสอบฉันน่ะที่อัลลอฮ์ทดสอบฉันน่ะมีเงินเป็นล้านๆทำไมมันหายไปชั่วแวบตาทำไมมันถึงหายโอ้ยคนนี้เอาตังค์ฉันไปนี่แหละบททดสอบถามทุกคนใครออกมาจากท้องมะมีช้อนมาหนึ่งเล่มบ้างออกมาจากมะมีอะไรมาไม่มีอะไรเลยแถมมีสะดือหนึ่งอันเขาก็ตามมาตัดอีกสะดือยังอยู่ยาวๆนะอ๋อสายสะดือโอ้แกบอกแกเก็บไว้เอ้าย้อนไปสายสะดือนิดนึงผมเรื่องมันเยอะโต๊ะผมเนี่ยเวลาหลานออกมานี่แกเวลาตัดแกเอาสะดือเก็บไว้ตากแดดเนี่ยแล้วก็เสียบไว้ข้างฝาตอนสมัยอยู่บ้านนอกเสียบกี่คนน่ะเขามีหลานทั้งหมด10คนน่ะสายสะดือเก็บไว้วันหนึ่งพี่น้องทะเลาะกันผมก็ไม่รู้เพิ่งจะรู้ความเชื่อของคนโบราณพี่น้องรู้ไหมเขาเอาสะดือของในพี่น้องผมเนี่ยต้มแล้วเขาไม่บอกแล้วเขาให้หลานกิน
ขาบอกเดี๋ยวเวลาต้มสะดือแล้วเนี่ยมันจะได้รักกันนี่ความเชื่อของโต๊ะผมตาย103ปีแก่มากจำได้อย่างเดียวเรื่องตังค์อย่างอื่นไม่จำนะครับนี่คือให้รู้ว่าสายสะดือเราไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งเราโตขึ้นมาบางคนโตมาจากท้องนาบางคนโตมาจากลูกแม่ค้าบางคนเจอมาจากลูกข้าราชการแต่สุดท้ายลูกๆกลับมารวยกับแม่มีไหมมีทำไมอ่ะเรามาไม่มีสักบาทเรามีเงินมาเป็นล้านๆมะเคยอยู่บ้านไม้สังกะสีแต่รุ่นลูกบ้านสองชั้นมีให้เห็นเยอะแยะฉะนั้นวันหนึ่งเวลามันหมดไปมันหายไปจะด้วยอะไรก็แล้วแต่หายไปด้วยหนึ่งอาจจะหายด้วยกับคนโกงสองความผิดพลาดสามเนื่องจากว่าไปให้หมอจนหมดดูนะอัลลอฮ์บอกยังไงวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเข้าฟิวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซีวัสซามารอดอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดวันหนึ่งอัลลอฮ์จะทดสอบเขาทดสอบเรื่องอะไรข้อที่หนึ่งมีนั่นเข้าจากความกลัวอัลลอฮ์ทดสอบนบีพี่น้องดูนะนบีเนี่ยถูกพวกมุชริกกุฟาร์ตามฆ่าถามว่าน่ากลัวไหมเฮ้ยประกาศแค่ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวมันจะฆ่าเราแล้วแต่อัลลอฮ์ให้นบีเลิกไหมไม่ให้เลิกถ้านบีเลิกมาไม่ถึงพวกเราวันนี้หรอกไม่มียูซุฟพงกาวีหรอกอาจจะเป็นนักต้มตุ๋นก็ได้เพราะเราไม่มีศาสนาแล้วนี่นะมีศาสนาเลยได้จบเมืองนอกฉะนั้นอัลลอฮ์ปลอบใจนบีว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องความกลัวนบีทำสงครามเขามาเป็นหมื่นนบีไปหลักพันเขามาเป็นพันนบีไปหลักร้อยแพ้เห็นเนี่ยมากัน500 600คนผมสัก20คน30คนจะไปสู้อะไรล่ะแพ้เห็นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่าเดี๋ยวเราจะช่วยอัลลอฮ์ก็เลยบอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมีนั่นเคาฟีความกลัวฉะนั้นใครกลัวบ้างมีใครกลัวไหมอาจารย์ไม่เคยกลัวเลยกลัวเรื่องเดียวกลัวผัวผัวกลัวที่สุดเลยมีฮัจญะห์คนหนึ่งนั่งดูทีเอ็มนั่งดูทีเอ็มพ่อทำผัวว่าไงรู้ไหมมึงอย่าดูนะเขาบอกอย่าดูนะอย่าให้กูรู้นะเห็นไหมเขาต้องปิดโทรมาจานดูจานไม่ได้ผัวสั่งปิดอ้าวแล้วจะทำไงอ่ะฉันรอเดี๋ยวมันก็ต้องไปกินกาแฟตอนเช้าเวลามันไปปุ๊บฉันก็เปิดอ้าวแล้วกลับมาแล้วเขาไม่รู้เด้อโอ้ยมอไซค์มันดังแบบมาเพียงก็ปิดก็มีแบบนี้นี่คือคนที่อยู่ทางภาคใต้ส่วนหนึ่งนั้นให้เราได้รู้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องความกลัวกลัวที่จะเป็นซุนนะพี่น้องอย่านะครับใครถามเราอยู่คณะไหนฉันคณะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าใครถามเรื่องคณะนะเอ้ยมึงพวกจานดำดิกูพวกนบีตอบไปชัดๆนะครับเราจะผ่านเพราะนบีบอกคนที่รอดคือพวกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่สองถ้าเราไม่มีศาสนาที่แข็งแกร่งจริงอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรความหิวอัลลอฮ์จะทดสอบความจนเนี่ยความหิวหิวไม่มีโอกาสได้กินเวลาไม่มีโอกาสได้กินอะไรที่เป็นเงินฮารอมของฮารอมเอาเงินผู้แทนแจกเอาไหมอาญาไม่เอาผู้แทนเอาเงินมาแจกเอาไหมว่าใครบอกเอาเนี่ยชัดเจนจริงอาญาขึ้นมาอยู่ข้างๆผมเลยดีกว่าใช่แล้วต่อไปนี้จะเอาอีกไหมมันต้องรู้วันนี้มาสินธรแล้วประกาศลั่นขอเลิกรับเงินผู้แทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าไปอยู่ในสภาเขาไปแปรยติเอาเงินออกมาช่วยในหมู่บ้านเราเอาไหม
เอาเงินฮาลาลแต่ก่อนเลือกตั้งมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งให้พันหนึ่งเบอร์สองให้พันห้าเอาได้ไหมแต่ก่อนนี่เอาไม่ได้ทำไมอ่ะก็อาจารย์ไม่ได้จนอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกรู้ไหมเนี่ยกว่าจะกรีดยางอ่ะวันหนึ่งกี่ตั้งนี่ตอนนี้ไม่มียางกรีดผูกแทนเอาเงินมาให้แล้วไม่เอาอ่ะแล้วจะกินอะไรโอ้มีเหตุผลมันเหตุผลใช่อ่ะแต่ถ้าเขามีอีมานล่ะเขาจะรับไหมไม่รับเพราะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เขาพี่น้องจงมีความหวังผมเคยมีความหวังนะครับผมเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนมะเกี่ยวข้าวรับจ้างวันละ2งานผมเรียนปนะ5วันมะให้50บาทน้ำมันก๊าซ10บาทใส่เตาเหลือกี่บาท40ค่าเรือไปกลับอีก10บาทเหลือเท่าไหร่5วันผมต้องกิน30บาทให้ได้กว่าผมจะมาเป็นยูซุปพงกาวีวันนี้ผมเรียนปนะมะผมลูก10คนน่ะ30บาทกินให้ได้วิธีกินไงจายา1ห่อกินให้ได้1วันปลากระป๋อง1กระป๋องกินให้ได้1วันทำยังไงก็ได้ในอย่างต้องให้ได้1วันแต่ผมมีความหวังว่าถ้าเรียนศาสนาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้มันก็จริงวันนี้เคยบอกแล้ววันนี้มีบ้านเป็นของตัวเองมีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วข้อที่สามมีลูกเป็นของตัวเองแล้วใครถามกี่คนเนี่ยอัลลอฮ์ฉะนั้นจงมีความหวังภัตตาคารสินธรน่ะได้มาพูดง่ายๆหรอมันไม่ใช่จะพูดง่ายๆนะถ้าไม่ดังเขาไม่เอาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้ไม่ได้ตะกับบนนะฉะนั้นเพื่อให้พวกเรารีแลกซ์นั้นวันนี้ชีวิตของพวกเราอะถ้าขาดศาสนาความหิวมันมาทุกคนมีเหตุผลหมดเลยเงินผู้แทนเอาไหมเอาเงินหวยเอาไหมเอาหมดเพราะอะไรอะเพราะความจนไงความจนแล้วเราก็เห็นใจคนจนผมไปทางใต้มาพี่น้องอัลลอฮ์นี่นะที่ว่าจนเนี่ยสู้คนใต้จนไม่ได้หรอกสู้ความจนของคนใต้ไม่ได้ผมไปเจอมาที่นาราจนมากอัลลอฮ์ทดสอบถ้าจนแล้วไม่ละหมาดคนแบบนี้ลำบากทั้งดุนยาแล้วก็ลำบากอาคิเราะห์ฉะนั้นเราจะเป็นแบบนั้นเหรอเราจะไม่เป็นตอบในใจเลยนะครับฉันจะไม่หมดใจกับอัลลอฮ์เขียนไว้เลยฉันจะไม่หมดใจกับอัลลอฮ์เวลาเราไม่หมดใจเรามีความหวังยีอาดัมมาจากศาสนาพุทธนะครับแต่วันนี้เขาเข้ามาเขาเข่งกับอิสลามบางคนเองใช่ไหมบางยีอาดัมผมเคยจำคำพูดของบางยีอาดัมความซื่อสัตย์ของแม่เขาบางยีอาดัมเคยเล่าผมฟังว่าแม่บอกลูกไปวัดน่ะจะกลับบ้านน่ะถอดรองเท้าเคาะก่อนนะอย่าให้ทรายที่วัดเนี่ยมันติดกลับมาบ้านกลัวจะเป็นบาปนั่นแม่เขาใช่ไหมบางยาดำคำนี้ตอนสมัยคบกันนานแล้วแกเคยเล่าให้ผมฟังผมยังจำได้แล้วผมเอาไปเล่าที่อื่นเยอะนั่นศาสนาพุทธบอกกับลูกว่าไงลูกไปวัดก่อนจะขึ้นรถขึ้นราน่ะเอารองเท้าเคาะก่อนอย่าให้ทรายสักเม็ดหนึ่งของวัดติดมาถึงบ้านเราเห็นไหมนั่นเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยแต่เขามีศาสนาเขามีศาสนาไงเขาถึงรู้ต้นนี้แต่บางคนกูรักของวัดแม่นตู้สุราฤทธิ์ว่าเจ๋งแล้วหาไปดูแถวเข้ขบมันเอาตังไปเลยมันเอาตู้ไปโยนบ่ออีกมันไม่แงะตู้เลยนะมันยกตู้ไปเลยนี่ไงก็มีเกิดขึ้นฉะนั้นความหิวทำให้คนเนี่ยยอมทิ้งศาสนาฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันฉันจะไม่หมดอะไรนะ
ม่ได้ยินเลยดังๆฉันจะไม่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไปดูอีกเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องความจนความหิววะนักซิมมินัลอัมวานอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องตังค์คอยมีตังค์30ล้าน20ล้าน5ล้านอาจมีคนโกงอาจมีคนหลอกหมดเลยด่าเลยฮาเอ้ยแมนโกงกูคอยมันชิปอะไรนะฮัจญะห์มะเรียมขออีกรอบด่าแล้วฉันไม่ด่าแล้วสัญญากันแล้วนะหลังจากออกจากสินธรไปไม่มีแล้วนะซุปอ้วนนะไม่มีนะฉะนั้นเวลาคนทดสอบอัลลอฮ์เงินเคยมีเงินเยอะแยะวันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิอีกครั้งดูคำแปลอินนาลิลลาห์เราทุกอย่างที่เป็นของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของใครวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนวันหนึ่งฉันก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้ตังฉันเคยมี3ล้านหายไปแล้วยังดีตังหายตัวยังอยู่บางคนตังก็หายเมียก็หายไปเป็นของบังเซมแล้วตอนอยู่กับเราใช่ไหมรักเราอย่างดีเวลาเรามาโป๊ะซะแก่แกงตายสามีกูโบเรายังไม่ทันแห้งเลยมันไปแล้วลำลาเอ้ยไหนลาอีล่ะตกลงอยู่ตรงเนี้ยนะลาสาเรียมอัลโหลลาบังเองก็อยู่คนเดียวบังเหงาลาก็ยอมเวลามาอยู่ที่บ้านบังฉันระหว่างฉันเนี่ยกับนิคอเนี่ยบังรักใครมากที่สุดรักลาสิคอจะรักไงล่ะมันโอ้ยบังแต่งพ่อจับแต่งก็เอาไปงั้นแหละที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อจะเตือนคนที่เวลามีศาสนาแต่ไม่รู้ศาสนาที่คิดว่าวิญญาณจะกลับบ้านไงทำไมถึงเล่าเรื่องนี้สมมุติคออยู่กุโบตายอัลลอฮ์ให้วิญญาณกลับมาวาบบินมาวาบบังเซมกูอยู่กับใครวะจะกลับมาทำอะไรบังเซมนอนกอดคนชื่อละเราก็มาแอบได้ยินพอดีอยู่ใต้ถุนบ้านบังระหว่างฉันกับนิคอเนี่ยบังรักล่ามากกับเพื่อนแหละคอไม่รักละจะกลับกูโบไปไง ไอเซมวันก่อนมึงรักกูกูตายกูโบยังไม่ทันแห้งนี่ไงที่พูดเรื่องเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าอย่าคิดว่าคนตายเวลาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะกลับบ้านเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามิวารออิฮิมบารซะคุนอีลาเยามียูบาซูนคนตายไปแล้วเขาจะอยู่ที่อัลัมบารซักที่กูโบอยู่ที่นั่นรอจนวันเกียมะฉะนั้นมีหลายคนวันศุกร์มะกลับมาแล้ววันอีดมะกลับมาแล้วรอมฎอนกลับมาแล้วกลับมาเห็นป๋ามีเมียอีกคนนึงชอบเหรอกลับมาทำอะไรลูกกำลังต้มน้ำท่อมเลยกลับมาทำอะไรอีกคนนึงไม่ละหมาดออกเตะฟุตบอลวันเว้นถ้ากลับมาได้จริงนะแกงส้มให้สักหม้อสิก่อนจะไปมะคืนวันศุกร์มาน่ะฉันไม่เห็นมะก็จริงแหละรู้ว่ามะมาแกงส้มฝีมือมะน่ะก่อนจะไปกูโบน่ะซุโบสักหม้อนึงนะลูกตื่นมาจะได้กินทะลุกูโบมายันบ้านแต่แกงส้มไม่ได้ความเชื่อของใครคนไม่เรียนคนไม่เรียนถ้าเรียนเขาจะไม่เชื่อแบบนั้นใช่ไหมลูกเรารู้เราอยู่ในกุโบอัลลอฮ์กำลังสอบสวนเราเรารู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงลูกกำลังจะบิดออกเลยเดี๋ยวมันมีละหมาดมักริบดึงกุญแจแม่นออกไปใครเอากุญแจกูไปวะมาเป็นวิญญาณกูเองเอาดิถ้ามาได้จริงปล่อยลมยางนั้นมันกำลังต้มน้ำท่อมแต่ไอ้มันบินหุ้ยหม้อใครแตะหม้อกูเองเอาไหมล่ะ
นี่ยเวลาแปลแบบนี้โอ้ยอาจารย์ยูซุฟน่ะปากร้ายว่าคนนั้นว่าคนนี้ก็คุณเชื่อไม่ถูกเชื่อแบบผิดมาอะไรจากกูโบมาเราตายมาก้ามาเครื่องบินสายไหนอะฝังกูโบบะเกียมะลาเงี้ยจะมายังไงถามหน่อยสิจะมาไงมาเครื่องบินสายไหนเราก็เชื่อเหมือนเจ้าที่เจ้าทางเลยเข้าเขตนี้ไม่ได้มีเจ้าที่อยู่มีศาลพระภูมิอยู่อย่าเข้านะโว้ยเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเรื่องของศาสนาถ้ามีศาสนาไม่ใช่แค่ละหมาดมันยังต้องเรียนอะไรอีกเยอะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องอะไรเรื่องเงินมีเงินหายอัลฮัมดุลิลละมีเงินหายอยู่ครั้งหนึ่งอ้าวนาอีมอยู่พอดีผมไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ผมก็ไปกินข้าวมีแซ่หนึ่งฮุจญาตเขาอาจารย์อัลลอฮ์เป็นผู้หญิงด้วยแอบต้องเน้นหน่อยอาจารย์ไม่ได้เจอเลยอัลลอฮ์คิดถึงจังเลยควักตังออกมาเลย500เหรียญเท่ากับ 5,000 บาทอาจารย์ให้อาจารย์นะอาจารย์เอาไปใช้อาจารย์ใช้ตังฉันด้วยนะกึมได้ตังกึมกลับมาที่ห้องนาอิมบุญวาสนาคนเรามันไม่เท่ากันนะโชจะโชบุญวาสนาคนเรามันไม่เท่ากันเราก็โชไม่เคยได้มีวันหนึ่งเวลาโชเสร็จแล้วผมก็พาหุจญาตไปภูเขาอูฮุดตังหายที่มักกะเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยอัลลอฮ์แค่บอกนายอิมเป็นยังไงแย่อาจารย์สมิธเพราะสองคนนั้นไม่ได้เราโต๊ะครูดังกว่าได้ตัง 5,000 น่ะไปแย่สุดท้ายอัลลอฮ์ทดสอบผมไงอ่ะตังหายหมดเลยเศร้ากลับมาปีต่อมาคุณนายอิมไปกับอาจารย์สมิธผมไม่ได้ไปไปเจอตังค์500ไอ้พวกนี้ก็คิดว่าของผมตังค์ผมขายที่อูฮุดไอ้พวกนี้เจอ500ที่โรงแรมเฮ้ยนี่แหละตังค์อาจารย์ยูซุฟเก็บมาให้เราอีกพี่น้องลองนึกดูเราไม่ได้ไปฮัจญ์500นั้นวันหนึ่งตังค์ไม่มีก็ไปแลกใช้หมดแล้วนี่ยังคิดเลยโอ้โหแล้วกูไม่ได้กลับไปมักกะห์ถ้ากลับไปกูจะเอาตังค์ที่ไหนให้เขาวะเนี่ยสองคนเนี่ยนะอิมเนี่ยก็อาจารย์สมิธเฮ้ยขออาจารย์ยูซุฟเอาไปคืนเขาเลยเอาล้อเป็นปีแล้วนะหายกับคนละที่แล้วผมก็ใช้ตังคนอื่นไม่สิแล้วตังแท้ไหนก็ไม่รู้โอ้ยงานนี้น่ากลัวเนี่ยผมขอดูอากลับไปอีกครั้งจะเอาตังไปคืนเอาไปโยนไว้ตรงนั้นแหละใครเจอก็เอาไปต้องเอาไปคืนนะครับโอ้ล้อฉันอยากคืนแต่ไม่รู้จะคืนยังไงไปไม่ได้ตอนนี้โควิดฉะนั้นข้อนี้ที่อัลลอฮ์ถ้าเราไม่มีเราจะไม่รู้จักอดทนเวลาเราบอกเงินหายอ๋อดูลินละอ้าวบางคนน่ะขายของขายรวยคิดว่ารวยวันหนึ่งอัลลอฮ์เอากลับโดยการเป็นโรคไตเป็นไงอ่ะเขามาขอสร้างสุราใส่20เขามาขอไปเด็กกำพร้า100สุดท้ายส่งให้หมอกี่ล้านน่ะก่อนตายดีไม่ดีโฉนดบ้านก็ต้องไปให้หมอเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์จะเอากลับนะอย่าทะนงต้นถ้าเรารู้จักอดทนนะเราทำความดีเยอะๆใครขอบริจาคเนี่ยอย่างมาวันเนี้ยทีเอ็มเนี่ยดูแลเด็กกำพร้าเดี๋ยวผมลงไปรีบให้เลยฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราบอกโอ้โหหาเงินไว้นะหาเงินใครบริจาคไอ้น้อยนิดให้เป็นธรรมชาติวันหนึ่งอัลลอฮ์เอากลับเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ตังหายเลยอัลลอฮ์แค่ประทานโรคไตให้โรคเดียวเป็นยังไงต้องล้างเรามีตังเยอะจะไปล้างแบบฟรีได้หรือก็ไปโรงพยาบาลดีๆเอาไปให้หมออะไรหมอปีเตอร์จ่ายไปตัวอิหม่ามมัดให้ไปตั้งแต่ขายของรวยมาเพิ่งได้ 1,500 บาทที่หมอปีเตอร์อยู่โรงพยาบาลรามให้จ้างเลยแขกเต็มเลยไม่สาเห็นไหมหามาเท่าไหร่เอาไปให้หมอนี่แหละเวลาอัลลอฮ์จะเก็บเงินเรานะอัลลอฮ์เก็บแบบนี้แหละแค่อัลลอฮ์บอกให้ป่วยเป็นโรคไตอัลลอฮ์ป่วยให้เป็นเบาหวานอัลลอฮ์ให้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ต้องจ่ายตังค์อยู่ตลอดอ่ะหมดยิ่งโรคหัวใจมีคนบางคนพี่น้องอยู่โรงพยาบาล2ปีโรงพยาบาลเอกชนหมด20ล้านมุสลิมเอ่ยชื่อไม่ได้ทัวร์ลง
ฉะนั้นให้เราได้รู้เลยนะครับว่าเวลาอัลลอฮ์จะเอากลับเห็นไหมวิธีการเอากลับของอัลลอฮ์ขออย่างเดียวว่าฉันตัวฉันตั้งหัวจรดเท้าเรายังดูแลไม่ได้ทำไมเป็นโรคไตทำไมอะไหนโอ้ยวิ่งออกกำลังกายสิได้แข็งแรงช็อกตายเยอะแยะไปดูดิครับแข็งแรงน่าตายเอ้าตายเหรอดร.สุรินทร์แข็งแรงไหมแข็งแรงตายไหมเก่งไหมดังไหมตายเห็นไหมดูบางคนเบาหวานสะงอสะแงสะงอแงยังไม่ตายเลยเราไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์หมดเวลายังเนี่ยอีก20นาทีฉะนั้นเวลาเรารู้จักอิสลามเราจะอดทนถามทำไมนบีมูฮัมมัดโดนกี่อย่างขนาดโดนว่าอดทนอบูบักรทนไม่ไหวย้อนเถียงแทนนบีหนีเลยมีคนด่าผมไหมเต็มเลยคนไม่ชอบด่าผมเรื่องเดียวเรื่องคณะใหม่ฉันเถอะอยากด่าด่าไปอัลลอฮ์พี่น้องต้องอดทนถ้าเราไม่อดทนเราจะกลายเป็นคนอ่อนแออ้าวนี่อัลลอฮ์ให้เงินหมดโดยเราไม่รู้ตัวฉะนั้นอะไรจะหมดไปเถอะแต่อีมานอย่าหมดเวลาอีมานมันไม่หมดเนี่ยมันจะมาสู่ระบบของความพอเพียงใช่ไหมเราได้ยินในหลวงบอกต้องพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนบีมูฮัมมัดสอนมาตั้งนานแล้วเราไม่ได้เอามาไงเราไม่ได้เอามาคนบางคนสูบบุหรี่โอ้โหจนกระทั่งไอเลือดออกหมอบอกเลิกสูบนั่นเลิกเลยแต่ว่านบีบอกอย่ายุ่งเรื่องสุรายาเมากูไม่เลิกมีดูดเนี่ยมันไม่ดีนะศาสนาเขาว่านะเฉยถ้าหูทวนลมวันเลือดออกหมอที่โรงพยาบาลบอกหยุดนะหยุดเลยอาจารย์ผมเลิกบุหรี่แล้วหมอบอกว่าถ้าไม่เลิกตายหมอบอกถ้าไม่เลิกแต่ศาสนาบอกถ้าไม่เลิกเข้านรกสามไหมเฉยเรื่องของกูเรื่องของกูนะเห็นไหมฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบทางนั้นอันต่อมาวัลอัลฟุซีวัสซามารอดบางคนอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยแบบเรื่องที่ว่าไปเมื่อกี้ถามว่าอยู่ดีๆไปตรวจหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใครเป็นมะเร็งบ้างดิ3คนเลย2หายังต้องรักษานะผมขอดูอาอย่างนี้นะอัสฮิบินบัสรับบันนาสวัชฟีอันตชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาลายูกอดิรูสักมาขอให้อาการดีขึ้นและขอให้มันทรงๆอย่าให้มันสุดนะครับอยู่เรื่อยไปและก็ทางที่ดีก็ขอดูอาต่อแล้วให้หายนะครับพี่น้องรู้ไหมอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเลยอัลลอฮ์อันนี้เรียกแฟนขับตัวจริงนั้นให้พวกเราได้รู้นะเอามาดูข้อต่อมาเมื่อกี้พูดถึงว่าคนถ้าอดทนจะผ่านหมดนบีอัยยูบโดนหนักเลยลูกมีกี่คนอัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยทรัพย์สินมีเท่าไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยและอัลลอฮ์จัดการโรคหนึ่งให้กับนบีอัยยูบเน่าข้างนอกเน่าข้างในหมดเลยนี่อัลลอฮ์ทดสอบนบีอัยยูบไม่ต่ำกว่า8ปีแต่นบีอัยยูบอดทนเมื่อถึงวันแล้วอัลลอฮ์บอกกับนบีอัยยูบว่าเดินออกไปกลางทะเลทรายแล้วเจ้าจะเจอกับตาน้ำแล้วเจ้าจงเอาน้ำนั้นดื่มแล้วก็อาบแล้วเจ้าจะหายเห็นไหมความอดทนขนาดนบียังโดนแล้วพวกเราล่ะอัลลอฮ์กำหนดเรามาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็เป็นเนี่ยคนไม่เป็นมะเร็งตายไหมตายเป็นเบาหวานตายไหมอัลลอฮ์เลือกเราให้เป็นมะเร็งมะเร็งก็มะเร็งแต่ผมก็ไม่อยากเป็นนะครับน่ากลัว
พอเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนรู้เลยกูตายปีไหนกูตายแน่ดีแล้วเวลาเป็นโรคร้ายๆอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่อยากเป็นแต่ถ้าใครเป็นเราจะได้ทำความดีเยอะๆเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ทดสอบเราเป็นมะเร็งเขาเนี่ยละหมาดอย่าขาดบวชโดยเฉพาะมีตังตังไม่มีก็ขายทองทองไม่มีมาจี้ขายจี้ให้ที่ไหนไม่ได้ยินเลยเออมันต้องอย่างนั้นมีทองขายทองมีจี้ขายจี้ให้ที่เอ็มโอเควัดสมารอดเราต้องอดทนบางปีเนี่ยคนใต้อัลลอฮ์ให้ยางโอ้โหได้ยางดีมากเลยถอยปิกอัพกันเกือบทุกบ้านต่อมาอัลลอฮ์ให้ยางราคาตกถูกยึดปิกอัพกันเกือบทุกบ้านโอ้ยเห็นไหมด่าใครเดี๋ยวบอกผมเชียร์รัฐบาลอีกด่ารัฐบาลนู่นอัลลอฮ์เขากำหนดนึกอย่างนี้สิหรือจะให้ล็อกอัลลอฮ์ให้ยางตายอัลลอฮ์มีวิธีให้เรารู้จักระบบมนุษย์ว่ายางถูกอ๋อนี่มนุษย์นะแต่เบื้องหลังก็คืออัลลอฮ์ยางแพงอัลลอฮ์ก็จัดรัฐบาลนี้ให้เก่งหน่อยอะไรหน่อยหายางให้แพงใครเป็นผู้จัดการอัลลอฮ์เวลาเราเชื่ออย่างนี้เราจะมีสุขนี่เวลายางรถดาเห็นไหมเวลาเขาแจกตังคนละครึ่งเงียบไม่พอหนักกว่านี้อีกไปที่ร้านฉันเอาตังได้ไหม 3,000 ขอ 2,500 แม่ค้าก็ให้เอางั้นขอรหัสมาไอ้นี่ก็แจก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 ดูดิโกงรัฐบาลอีกแล้วบาปไหมโกงรัฐบาลบาปพออัลลอฮ์บอกห้ามโกงนะครับนี่บางทีหน้าขายข้าวเกวียนละหมื่นละหมื่นป๋าผมอ่ะขายข้าวเกวียนละหมื่นให้เลิกไม่เลิกกึ่มโอ้ยป๋าผมนี่ทำนาไม่ธรรมดานะพี่น้องทำนาเนี่ยพี่น้องรู้จักโดนไหมโดนที่มันบินเนี่ยธรรมดาฉีดยาหญ้าเขาฉีดยังไงไม่ทำไมอย่างนั้นกับเครื่องนี่ป๋าผมสลาฮุดดีนสั่งโดนฉีดยานาโอ้โหผมงงเลยโดนที่ไหนมาบินสลาฮุดดีนอยู่คลอง14หนองจอกจะออกชาเชิงเซาอยู่แล้วสั่งโดนดูดิฉลาดกับลูกอีกสั่งโดนฉีดยาข้าวโอ้โหป๋าจะเหลือเหรอช่างมันเถอะถ้าอัลลอฮ์ให้ก็เหลือเองแหละนั่นแน่อีหม่านสูงอีมานสูงเราแกล้งให้ตังป๋าให้พันหนึ่งแผบอย่าซากันรอเอ้าไม่รอรอหน่อยเด้ออันนี้รอลูกเดี๋ยวของอัลลอฮ์ว่ากันใหม่ฉะนั้นให้เรารู้เนี่ยเวลาอัลลอฮ์จะทดสอบตอนนี้ข้าวเหลือเกวียนละพันเหลือเกวียนละ 5,000 ก็อยู่ได้ตอนเกวียนละหมื่นก็อยู่แบบนี้แหละสรงพื้นนี้กรงตัวนี้แหละเพียงแต่เพิ่มมาจี้ให้มาผมอันนึงตอนข้าวเกวียนละ 5,000 จี้หายเดี๋ยวมาใหม่นะครับฉะนั้นเวลาชีวิตของเราขาดศาสนาไม่ได้เลยเห็นไหมเวลาเราอยู่กับศาสนาแค่มาฟังบรรยายมีคนจัดโต๊ะให้นั่งห้องแอร์กินอาหารฟรีนี่แค่ฟังบรรยายนะยังไม่ได้เอาปฏิบัติเลยต่อไปเลิกละครไหมเลิกวันนี้เลยไหมหรืออาทิตย์หน้าอาจารย์ตอนอวสานขอเอาก่อนเลิกเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกบทสุดท้ายของอายะนี้ว่าบัชริซซอบิรินมุฮัมมัดเจ้าจงไปประกาศบอกข่าวดีกับคนอดทนฉะนั้นคนอดทนเจอดีแหละคนทำไมอดทนจะด่าหมดแหละช่างด่าแม้กระทั่งเรื่องธรรมชาติฝนตกเยอะตกจังไว้อะไรวะตกกันไม่หยุดเลยแงนมองฟ้าด้วยนะแม่ไปตกที่อื่นก็ได้เล่นอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์บอกไงลาตัสนบีบอกว่าลาตัสุบบุดดะรออย่าด่าว่าธรรมชาติฟะอินนัดดะรอฮุวัลลอฮ์กะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมธรรมชาติทุกอย่างที่เกิดฝนตกฝนแรงฝนแห้งฝนมากใครเป็นคนกำหนดอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูถ้าสติปัญญาดูนครราชสีมามีทะเลไหมมีทะเลไหม
น้ำท่วมได้ยังไงน้ำท่วมได้ยังไงคนที่คิดว่าฉันอยู่บนเขาในอดีตการมันจะไม่ท่วมมันจะไม่ท่วมเห็นไหมวิธีการของอัลลอฮ์ฝนลงให้เยอะท่วมหมดเลยทำไมนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์นครศรีธรรมราชเอ้ยไม่ใช่นครไอ้ไม่ใช่ทำไมอักขันเหนือน่ะไอ้สารน่ะโคราชโคราชโคราชน้ำท่วมทะเลมีไหมไม่มีแล้วมันท่วมได้ยังไงเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้ต่อมานครศรีธรรมราชน้ำท่วมน้ำท่วมทำไมอัลลอฮ์เลือกนครศรีธรรมราชรู้ไหมฮะโอ้คนบอกไอ้ไข่เนี่ยคิดแบบแขกแล้วกรุงเทพมันยิ่งกว่าไอ้ไข่เต็มไปหมดเลยอร่อยยังไงทุกอย่าไปโทษใครเนี่ยอีหม่านของพวกเราเวลาเรียนสึนามิเกิดขึ้นมีตำบลหนึ่งของอินโดนีเซียบ้านพังหมดเลยเหลือสุราโอ้โหนี่เห็นไหมบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้พังแม่เห็นสุราหลังเดียกึมไปดูมักกะกะบะเคยน้ำท่วมยิ่งกับสุราพวกนี้อีกทำไมอัลลอฮ์ท่วมละกะบะที่เราคิดว่ามหัศจรรย์กะบะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์แต่กะบะคือสิ่งที่มีเกียรติจำดีนะครับกะบะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์แต่กะบะเป็นสิ่งที่มีเกียรติครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เคยให้น้ำท่วมกะบะครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เคยให้ไฟไหม้กะบะทำไมเห็นไหมเป็นไปได้คนตายกันที่มินาห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวไฟไหม้ตายตั้งกี่พันเห็นไหมที่ดีไหมดีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราเรียนเรามีศาสนาแม้กระทั่งเรื่องอากีดะห์หลักความเชื่อของเราก็จะเชื่อแบบถูกๆไม่ผิดทำไมอ่ะอยู่ในมินามาทำฮัจญ์ห่มขาวนุ่งขาวตายเป็นพันน่ะแล้วตายพันวันคือได้ไฟไหม้ไฟไหม้เต็นท์ที่มินาพี่น้องย้อนไฟไหม้ประมาณ1998หรือ99นี่แหละปีนะครับ1998หรือ99นี่แหละไฟไหม้คนดำตายไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมตายไหมตายคราวนี้เรายังไม่เคยเจอไงเวลาไปเห็นน้ำท่วมที่อินโดสึนามินั่นง่ายเห็นไหมของแขกเราของแขกเราอยู่ไปโทษวัดวาอารามของเขานั่นแหละอัลลอฮ์จะทำลายคิดเองอัลลอฮ์ไม่เคยปรากฏนี่เหมือนกันนครศรีธรรมราชโทษใครนะไอ้ไข่อัลลอฮ์ไอ้ไข่บอกกูอยู่ดีๆกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูเป็นปูนเป็นหินเองมันก็มาสรรเสริญกูแล้วก็เวลาอะไรเกิดโทษกูอีกแล้วถูกหวยไข่น้ำท่วมไข่ไข่หมดอ่ะนะครับฉะนั้นทุกคนต้องมีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาเราจะไม่ได้อยู่กันแบบนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับมีคำถามสุดท้ายมุสลิมที่ทำคุณไสใส่คนมุสลิมด้วยกันจะมีบาปอย่างไรจำให้ดีนะครับพวกที่ทำคุณไสพวกหมอเสน่ยาแฝดที่เป็นมุสลิมเสน่ยาแฝดนะที่เป็นมุสลิมแล้วไม่ยอมเลิกสี่มัซฮับชาฟีอีฮัมบาลีมาลิกีฮานาฟีโทษของเขาถ้าหากไปบอกแล้วไม่เลิกประหารคออย่างเดียวคนเป็นคุณไสเนี่ยถ้าไม่เลิกนะนรกอย่างเดียวอาจารย์ไปหุกกลมเขาลงนรกยังไม่ได้หุกกลมชื่อใครเลยพูดถึงคนทำไม่ได้นะครับอย่าไปนะนบีบอกไงมันอัตากาฮินันเอาอัรรอฟันฟะซอดดะกอบิมายะกูลูฝากกอดกับฟาโรบีมาอุนซิลอาลามุฮัมมัดอินซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามไปหาหมอดูฤกษ์ดูยามแล้วก็เชื่อเขาเป็นกาเฟรส่วนคนที่ไปถาม
ว่าเออเป็นยังไงยังไงไม่เชื่ออันนี้ไปถามไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันแต่ถ้าถามแล้วเชื่อตามที่หมอบอกเป็นกาเฟรนะครับอันนี้หะดีษนะอย่าไปทำนะครับมาฟังบรรยายที่สินธรในวันนี้จะละหมาดรวมดูรีอัสรีได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะการเดินทางจะใกล้จะไกลสามารถรวมได้ถ้าใกล้ซูรี4อัสรี4ถ้าไกลซูรี2อัสรี2จำง่ายไหมสูตรนี้เดินทางมาสินธรมาฟังศาสนากลัวว่าเดี๋ยวรถมันจะติดแล้วเราลำบากละหมาดรวมซูรี่เท่าไหร่อัสรี่ถ้าเราเดินทางไกลเรารวมอัสรี่ซูรี่นั่นแหละสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเคยอยู่บ้านนบียังรวมเลยอิบนุอับบาสถูกถามเอ้านบีรวมด้วยเหรออิบนุอับบาสบอกว่าใช่นบีรวมเอ้ารวมได้ยังไงการรวมของนบีอิบนุอับบาสบอกกับซอฮอเพื่อไม่ให้ยากลำบากกับอุมมะเพราะบางครั้งเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องฉีดยาคามิโลซานเจ็บคอเกิดกินยาเข้าไปโห้ยหลับแน่ละหมาซูรี่สี่อัสรีนอนเลยอาจารย์ตื่นขึ้นมาตอน5โมงต้องละหมาดอัสรีต่ออีกไหมไม่ต้องตื่นมาในเวลาก็ไม่ต้องเพราะเราทำไปแล้วนะครับไม่ต้องละหมาดแล้วนะเราละหมาซูรี่แล้วก็ทำอัสรีแล้วก็กินยาไม่สบายแล้วก็นอนไปเฮ้ยไม่ถึงมักริบเว้ยตื่นมา5โมงเย็นอัสรียังมีอยู่นี่ต้องละหมาดอัสรีอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะเราละหมาดไปแต่อย่าทำทุกเอานานๆครั้งหรือมีเหตุการณ์จำเป็นรวมได้แต่ไม่ต้องย่อถ้าทางไกลได้ทั้งย่อได้ทั้งรวมหมดแล้วนะเดี๋ยวก็สุดท้ายอาจารย์มูริดกันแล้วกันอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมีคำถามเรื่องอ่านกุรอานในกุโบให้พ่อแม่มีแบบอย่างไหมทุกๆปีวันที่5ธันวาเป็นวันโอ้ยข้อนี้ตอบไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับในวังเนี่ยอย่าถามเพราะว่าทัวร์จะลงเอาเรื่องกุรอานอย่างเดียวกุรอานไปอ่านที่กุโบให้มะได้ไหมได้ไม่ได้เอาสูตรนบีเนี่ยไปกุโบถึงกุโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมิมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนเสร็จแล้วนบีก็ไปยืนตรงหลุมศพแล้วนบีก็ขอดุอาอย่างเช่นนบีไปกุโบบะกียะอัลลอฮุมมักฟิรลิอะฮ์ลิลบะกียะอัลลอฮุมมักฟิรลิอะฮ์ลิลบะกียะดออเสร็จนบีก็กลับเนี่ยสูตรนบีกุรอานไม่มีจากนบีนั่งอ่านกุรอานที่กุโบไม่มีอาจารย์ละทำได้หรือเปล่านบีไม่ทำอาจารย์ละทำได้นบีไม่ทำฉันอยากจะถามอาจารย์ว่าทำได้หรือไม่ได้นบีไม่ทำก็แค่นั้นจบไหมมาเรียมละครขอดุอานะครับคนที่มีภรรยาแล้วสามีแล้วสามีจงรักภรรยาให้เกียรติภรรยาอย่าเป็นผัวเขาเพียงแค่อยากนอนกับเขาจงทำหน้าที่ผัวที่ดีกับภรรยาภรรยาก็เหมือนกันมีสามีทำหน้าที่ภรรยาให้ดีนะครับอย่ามีผัวเพราะว่ากลัวขึ้นคานฉะนั้นขอดุอาให้ทุกคนนะครับว่าใครที่มีคู่แล้วรักษาคู่ตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยฟิตนามันเยอะ Facebook Line มันเยอะทำให้คนนอกใจซึ่งกันและกันมันมีเยอะขอดุอาให้คนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับได้ภรรยาที่ดีได้สามีที่ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอินชาอัลลอฮ์ครอบครัวจะมีความสุขฉะนั้นอย่ามีภรรยาเพื่อนอนไปวันๆหนึ่งเบื่อก็หาใหม่นั่น
ไม่ใช่นะครับซุปอ๋อมุตตะกีนพี่น้องจำให้ดีนะคำถามสุดท้ายมุมินมุมินเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีมุสลิมคนที่ปฏิบัติตามรุกลอิสลามเวลาเราเห็นภายนอกของเขามุสลิมใครมีกะลิมะฮ์ชาดะเราเรียกมุสลิมจะละหมาดครบไม่ครบเราก็เรียกมุสลิมแต่มุมินมันดูไม่ได้เพราะบางทีมุมินแอบทำมีเพราะมุมินเนี่ยแปลว่าเชื่ออัลลอฮ์จริงๆฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์มุมินก็มาจากรูกลอีมานกี่ประการรูกลอิสลามมีกี่ประการรูกลอีมานมีกี่ประการ6คำว่ามุสลิมกับมุมินมันมาจากตรงนั้นแหละส่วนมุตตะกีนมุตตะกีนเนี่ยแปลว่าเชื่อแบบอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ไม่มีข้อสงสัยนอกจากเชื่อแล้วทำตามอิมติซาลุลอาวามิดอัลลอฮ์ใช้อะไรฉันทำหมดเลยฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจึงจะอยู่แนวหน้าในวันกิยามะห์พวกมุตตะกีนแล้วอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็ไม่ยุ่งเลยนอกจากเชื่อแล้วเป็นมุสลิมแล้วยังมีอันหนึ่งมุตตะกีนเชื่อแบบนั่นเลยไม่มีอะไรมาแกะได้เลยนะครับอันนั้นเชื่ออัลลอฮ์แบบจริงๆวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเห็นบางยีแอนบอกให้ครบชั่วโมงครึ่งผมกลัวจะไม่พอเอาต่อให้อีกใช่ไหมบางยีแอนวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะเด็กกำพร้า TM มีเยอะคนจน TM มีเยอะโต๊ะครู TM ก็มีเยอะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ